ในยามที่กาแล็กซี่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ The First Order กองกำลังต่อต้าน Resistance ได้ดำเนินแผนการที่เป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาฟินและโรสได้ลักลอบเข้าไปยังดาวคอรัสซังเพื่อจุดฟอสบีคอนระบบการสื่อสารโบราณที่ส่งกระจายไปทั่วกาแล็กซี่ได้ในพริบตาในขณะเดียวกันนั้นเลและโพกกำลังตามหาหนทางไปสู่ดาวมอร์ติสที่เรเห็นในภาพนิมิตกำลังจะไปเจอเพื่อนเก่าของโพที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ส่วนไคโลเลนนั้นที่ได้พบกับซิสมาสเตอร์ทอวาลัมบนดาวเลมนิคอจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนชะตากรรมของจักรวาลจะเป็นอย่างไรต่อไปกันสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ถ้ำมินาล็อกหรือว่าดูมแบร์เคฟนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจคอนเทนต์กิ๊กๆเจาะลึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในวงการเกมหนังหรือว่าคอมิกเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วย Subscribe Channel แล้วก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอด้วยนะครับกดไลค์อะไรแบบนี้ด้วยจะได้เป็นการสนับสนุน Channel ครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันต่อถึง Star Wars Episode 9 The Duel of the Fates Star Wars ภาค9ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วกันเลยบนยานฟอลคอนเลและโพได้เดินทางมาถึงดาวโบนาดันดาวที่เต็มไปด้วยท้องน้ำและภูเขาพวกเขานำยานมาจอดที่ท่าใกล้กับตลาดกลางคืนการโคจรของดาวดวงนี้ทำให้ดาวดวงนี้อยู่ในช่วงอาทิตย์ตกดินตลอดเวลาโพก็แบบให้เลเปลี่ยนชุดเพราะว่าเธอเนี่ยแต่งตัวเหมือนเจไดมันจะเตะตาเกินไปพอเปลี่ยนตัวเสร็จปุ๊บพวกเขาก็เดินเที่ยวตลาดกลางคืนดูของแปลกๆต่างๆเห็นเอเลี่ยนเห็นผู้คนทำนู่นทำนี่เลก็รู้สึกค่อยๆผ่อนคลายมากขึ้นจากตอนแรกโพก็เลยทักว่าค่อยทำตัวเหมือนคนที่นี่หน่อยหลังจากนั้นเลก็เลยถามกลับว่าเธอเคยมาที่นี่เหรอโพก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเดินทางมาที่ดาวดวงนี้แล้วกับคุณตาของเขาเมื่อก่อนพวกเขามาที่นี่เพื่อที่จะล่องเรือกันโพก็ถามกลับไปหาเลว่าเธอจำอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ได้บ้างเลก็บอกว่าความทรงจำที่เธอจำได้เนี่ยก็คือพ่อของเธอเนี่ยแกะสลักยานจากไม้ให้เธอแล้วก็เธอจำความรู้สึกของความรักจากครอบครัวได้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรอคอยพวกเขามาตลอดที่จะคูระหว่างที่กำลังซึ้งๆกันอยู่เนี่ยก็มีสตอมทูเปอร์เนี่ยเดินตรวจตาเข้ามาขัดจังหวะในระยะเผาขนเลก็เลยจับเสื้อโพดึงเข้ามาจูบเป็นมุกคลาสสิกของการแจวเรือของหนังทั่วไปตอนนี้พวกเขาก็เดินทางมาถึงบ้านของเพื่อนโพละที่ชื่อว่าโนมิก่อนเข้าไปเนี่ยโพก็เตือนเลว่าอย่าไปบอกอะไรเธอมากแต่ว่าพอเข้าไปในบ้านของโนมิแล้วเนี่ยโนมิที่มีพลังฟอร์สเซนซิทีฟเหมือนกับเลเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าเธอเป็นเจไดพวกเขาก็ถามถึงดาวมอร์ติสเธอจึงให้เลมานั่งสมาธิกับเธอโนมิและเลนั่งสมาธิกันแล้วก็เห็นภาพนิมิตต่างๆโนมิก็ให้คำทำนายว่าที่นั่นสองคนที่ถูกลิขิตผูกพันกันด้วยพลังจะต้องต่อสู้กันด้านมืดและสว่างเธอจะต้องสละชีวิตตนที่นั่นพวกเขาก็เห็นภาพไคโลเลนฆ่าเลที่ดาวมอร์ติสเลก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจโนมิบอกว่าเจไดจะต้องไปที่ดาวมอร์ติสเพียงคนเดียวโพก็แบบงงเลก็ไม่ยอมบอกว่าเห็นอะไรแล้วเธอก็ถามโนมิก่อนออกไปว่ามันมีทางอื่นหรือเปล่าท่านเจไดทางเลือกอื่นน่ะมันมีอยู่เสมอแหละกลับมาที่ทีมฟินโรสซีทีพีโอแล้วก็อาร์ทูดีทูพวกเขาเนี่ยมาถึงดาวคอรัสซังละแล้วก็กำลังจะลักลอบเข้าไปยังวิหารเจไดเก่าซึ่งตอนนี้เสื่อมโทรมเละเทะเต็มไปด้วยกราฟฟิตี้แล้วก็เหมือนกับว่าถังไฟอ่ะของโฮมเลสฟินกับโรสเนี่ยก็จะเข้าไปทางด้านบนแล้วก็ทิ้งให้ CTPO กับ R2D2 เนี่ยเข้าไปทางถนนด้านล่างเพื่อให้ความช่วยเหลือจากภาคพื้นดิน CTPO ก็ตกใจนึกไม่ถึงว่าวิหารเจไดในวันนั้นจะกลายเป็นแบบนี้ด้วยสีทองสะดุดตาของ CTPO เนี่ยทำให้แก๊งโจรเนี่ยมาล้อมแล้วก็จะจับเอาไปขาย R2 ก็เลยแบบว่าเล่นเสียงสตอมทูเปอร์ที่อัดไว้จากภาคก่อนๆมาหลอกโจรแล้วโจรก็แบบหนีไปในที่สุดเนี่ยพวกโรสกับฟินก็เข้ามาถึงใต้วิหารเจไดแล้วก็เริ่มการซ่อมแซมฟอสบีคอนบนดาวเรมนิคอไคโลเลนที่กำลังฝึกวิชากับทอวาลัมทำให้เขาได้รับพลังใหม่ไคโลเลนสามารถดูดพลังชีวิตจากต้นไม้แล้วก็สูญร้ายบนดาวได้ทอวาลัมก็แบบ
ยิ้มเหมือนพ่อที่เพิ่งสอนลูกปั่นจักรยานได้จากนั้นทอวลัมก็ให้เขาผ่านด่านทดสอบอะไรบางอย่างอีกซึ่งไอ้ฉากเนี้ยจะเป็นการคอลแบ็กกลับไปสู่ฉากที่ลุคสกายวอล์กเกอร์ฝึกกับโยดาแล้วก็เข้าไปสู้กับดาร์ธเวเดอร์ไคโลเรนเนี่ยก็เข้าไปยังถ้ำเหมือนกันแล้วก็ต่อสู้กับดาร์ธเวเดอร์ซึ่งในบทเนี่ยบอกว่าฉากเนี้ยจะเป็นไลท์เซเบอร์แบทเทิลที่โหดที่สุดในทุกภาคแล้วก็ไคโลเรนเนี่ยจะพ่ายแพ้ให้กับดาร์ธเวเดอร์แล้วก็ถูกแทงแต่ว่าไม่มีแผลเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับภาพหลอนนะพอไคโลเรนแพ้เนี่ยโทวารัมก็บอกว่าไคโลเรนยังไม่พร้อมแต่ว่าไคโลเรนเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ถามว่ามอร์ติสคืออะไรพออาจารย์เนี่ยบ่ายเบี่ยงไคโลเรนจึงใช้ฟอร์สช็อคจับอาจารย์ของเขาเอาไว้แล้วก็ใช้ท่าแบบในภาค Force Awaken ที่ทำการเจาะเข้าไปในจิตใต้สำนึกลงไปยังสมองของโทวารัมทำให้เขาเนี่ยรู้แล้วว่ามอร์ติสอยู่ที่ไหนเจ้าทรยศข้าข้าสอนเจ้าหมดทุกอย่างแล้วใช่ท่านสอนข้าหมดทุกอย่างแล้วขอบคุณมากท่านอาจารย์แล้วไคโลเรนก็สูบพลังชีวิตจากทอวลัมไปจนหมดเลยสัมผัสได้ถึงพลังของไคโลเรนที่วิหารเจไดฟินกับโรสก็ซ่อมเครื่องฟอสเบคอนเสร็จแล้วพวกเขาติดต่อกับอาร์ทูดีทูแล้วก็ให้อาร์ทูเข้าไปเชื่อมสัญญาณกับไคเบอร์คริสตัลขนาดใหญ่เครื่องฟอสบีคอนก็เริ่มส่องแสงสีฟ้ามาภายนอกวิหารก็เริ่มมีแสงลำแสงสีฟ้าถูกส่งออกไปจากวิหารทางด้านบนเป็นเส้นใหญ่ๆทำให้ชาวบ้านเนี่ยต่างมองเห็นกันหมดแล้วก็เด็กดาเด้เนี่ยก็มองเห็นแล้วก็หันไปยิ้มลำแสงพุ่งผ่านออกจากดาวไปยังป่าทึบบนดาวอกอร่าซิกที่เป็นตัวรับสัญญาณที่มีอายุมากกว่า1,000 ปีตั้งแต่ยุคโอลิพับบิกมันได้ทำงานขึ้นอีกครั้งดูดแสงสีฟ้านี้ไปจนหมดแล้วเครื่องน่ะก็ปั่นหมุนถอดรหัสเห็นว่าเป็นอักษรอาราเบชนักบวชเบนดูที่เป็นนิกายก่อนที่จะมีศาสนาเจไดก็ลุกขึ้นมายิ้มเขารอเวลานี้มาแล้วทั้งชีวิตซึ่งผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าในบทเนี่ยจะใช้เบนดูจากในเลเบลหรือเปล่าแต่ว่าผมจะแถไปก่อนแล้วกันเพื่อให้มันเท่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพระแบบดอนนี่เยนอะในภาคโลกวันแสงถูกเครื่องแปลงให้เป็นภาพคนในชุดสีขาวก่อนที่ลำแสงเนี่ยจะถูกส่งออกไปแตกกระจายไปทั่วสารทิศยิงไปยังดาวต่างๆทั่วทั้งกาแล็กซีตอนนี้ก็จะเป็นมอนทาดของดาวต่างๆหมดเลยดอยทุกตัวในจักรวาลเนี่ยก็สั่นเหมือนกับรับสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วก็ยิงโฮโลแกรมออกมาเป็นโฮโลแกรมของเลอาที่ทำออกมาคล้ายๆกับโฮโลแกรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยใน Star Warsข้าในพลเลอาอัลกาน่าแห่งกองกำลังต่อต้านถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะสร้างหนทางสู่อิสรภาพพวกเผด็จการชั่วร้ายปกครองกาแล็กซี่มานานเกินไปแล้วพวกเราจะต้องร่วมกันต่อสู้กับพวกมันได้โปรดส่งยานของท่านนักรบทั้งหมดของท่านเสียงของพวกเราจะไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปพวกเราทั้งหมดจะออกจากเงามืดของเฟิร์สออเดอร์สู่แสงสว่างไปด้วยกันฉากเนี่ยก็ตัดเปียงดาวต่างๆทั้งเก่าและใหม่ที่ปรากฏทั้งหมดใน Star Wars Saga ทั้งดาวแทนทูอินมองกาลานาบูหรือว่าแทนโดชาแล้วก็มีคาเมโอของบ็อกซ์ที่ดูโฮโลแกรมนี้อยู่เลอาเนี่ยก็ยิ้มด้วยความหวังอยู่บนยานอีคลิปส์แผนการของพวกเขาสำเร็จแล้วขณะเดียวกันนั้นไคโลเรนที่กำลังเดินกลับไปที่ยานทายเซเดนเซอร์ของเขาบนดาวเลมิคอร์ก็เห็นแสงบนท้องฟ้าเขาสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขาจึงผายมือออกแล้วก็ใช้พลังของเขาหยุดแสงนั้นเหมือนกับในภาค The Force Awakens ที่วิหารเนี่ยโรสกับฟินก็เห็นว่าเครื่องก็สั่นไคโลเรนก็กระตุกเอาแสงนั้นลงมาจากอวกาศแสงได้หายไปแล้วเครื่องก็เกิดระเบิดขึ้นทุกอย่างกลับสู่ความมืดเลอาก็หลับตาลงเหมือนกับยอมรับความพ่ายแพ้ฝั่งเลและโพที่กำลังดูโฮโลแกรมอยู่บนดาวโบดานันนั้นก็รีบวิ่งกลับที่ยานฟินกับโรสก็เริ่มวิ่งหนีจากการไล่ล่าของ The First Order เลและโพถูกไล่ล่าโดย Knight of Ren พ
พวกเขาสู้ไปพางหนีไปพางจนมาพบกับยานเลเซอร์เซลที่โพกับคุณตางเขาเคยเล่นด้วยกันในสมัยก่อนโพเนี่ยก็เข้าไปคุมหางเสือแล้วก็ให้เลใช้ฟอร์สพุชเพื่อสร้างลมดันยานออกไปแต่ว่ายานของไนท์ซอบเลนก็ไล่ตามมาติดๆโพกับเลก็เรียกให้ชิวี่เนี่ยเอายานฟอลคอนมาช่วยเลบอกให้โพขับยานไปก่อนที่เธอจะเปิดดาบแสงขึ้นมาแล้วกระโดดขึ้นไปหาไนท์ซอบเลนบนยานชิวี่รับโพขึ้นยานแล้วก็ยิงต่อสู้กับพวกมันเลก็เข้าไปดวลดาบกับฮาทัสกาเลนที่ใช้ดาบดาร์คเซเบอร์ก่อนที่จะฟอร์สพุชผลักเขาตกลงไปจากยานแล้วก็เริ่มต้นต่อสู้กับไนท์ซอบเลนที่เหลือโพกับชิวี่ก็ยิงสู้กับไนท์ซอบเลนกลุ่มที่ใช้ปืนซึ่งตอนนี้โพท่าโดนยิงแล้วก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลเห็นดังนั้นก็โกรธขึ้นมาแล้วก็เปิดโหมดคลั่งดวล2รุ่ม1กับไนท์ซอบเลนเธอหมุนตัวเตะคนนึงออกไปข้างนอกแล้วก็กระโดดเข้าไปสับอีกคนขาดครึ่งแล้วค่อยฟอสพูเอาไว้คนที่โดนเตะเข้ามาโดนดาบปักอีกทีฮาทัสกาเลนโดดกลับขึ้นมาบนยานพร้อมดาร์คเซเบอร์เลปลดดาบตัวเองออกเป็น2เล่มเพื่อรับการโจมตีด้ามนึงปักอกอีกคนนึงอยู่ส่วนอีกด้ามเนี่ยก็ฟันสู้กับฮาทัสกาชูบาก้ายิงไนท์ออฟเดนตายไป1คนก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหาอีกคนนึงคว้าคอของเขาไว้แล้วก็คว้างออกไปบนอากาศแล้วก็เอาโบแคสเตอร์ยิงซ้ำใส่ลำตัวของเขาจนตัวของเขาเนี่ยระเบิดออกมาเลยเลเริ่มที่จะหมดแรงเธอไม่สามารถที่จะสู้ฮาทัสกาเลนได้ดาบทั้ง2เล่มของเธอหล่นออกจากมือฮาทัสกายกดาร์คเซเบอร์ขึ้นมาเหนือหัวเพื่อที่จะฟันเธอแต่แล้วเลก็เห็นภาพซ้อนในอดีตเธอรู้สึกถึงความโกรธโดยไม่มีคำอธิบายใดๆเธอยกมือขึ้นมาแล้วก็ฟอสไลนิ่งใส่เขาหน้ากากของฮาทัสกาเลนก็เริ่มไหม้เกรียมเห็นไหมกระโหลกคนแวบๆๆๆโพที่ดูอยู่ไกลๆก็รู้สึกกลัวเลยเหมือนกันพวกเขารีบออกเดินทางด้วยยานฟอลคอนแต่ว่าเลไม่ยอมไปด้วยเพราะเธอจะต้องเดินทางไปที่ดาวมอร์ติสเพื่อทำตามคำทำนายฉันจะไม่ยอมให้เธอไปคนเดียวหรอกนายอ่ะต้องออกไปจากดาวนี้แล้วก็ไปช่วยกลุ่มต่อต้านทั้งคู่ก็เถียงกันก่อนที่เลจะยกมือขึ้นมาแล้วก็โบกไปช้านายต้องออกไปจากดาวนี้แล้วไปช่วยกลุ่มต่อต้านเลดึงโพมาจูบตอนที่เขากำลังถูกสะกดจิตฉันต้องออกไปจากดาวนี้แล้วก็ไปช่วยกลุ่มต่อต้านโพกับชีวีก็นำยานฟอลคอนออกไปจากระบบดาวนี้เลขึ้นไปเอายานไนฟ์ไนของไนท์รับเลนมาขับเธอวางแผนที่ดวงดาวที่ได้รับมาจากโนมิบนคอนโซลแล้วค่อยๆถอดชุดที่เธอใช้ปลอมตัวออกมาเผยให้เห็นชุดเจไดสีดำด้านในที่เหมือนกับลุคในภาครีเทิร์นออฟเดอะเจไดบนยานอีคลิปส์ที่กลายเป็นฐานมัชชาการของกลุ่มต่อต้านเดอะรีสิสแตนซ์เลอากำลังคุยกับฟอสโกสลุคพูดถึงเรื่องเบนกับเลลุคบอกว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยมีความรักแล้วก็ความโกรธแค้นมากเกินไปแต่เลอาก็ตอบกลับว่าทุกคนก็มีเหมือนกันหมดแหละทั้งความรักและความโกรธลุคพยายามบอกเลอาว่าเจไดเนี่ยต้องอยู่อย่างสันโดษก็เพราะว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียจะนำเขาไปสู่ด้านมืดเลอาก็เถียงกลับว่าฉันก็สูญเสียไปหมดทุกอย่างทั้งลูกชายคนรักพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆกองกำลังต่อต้านฉันก็ยังไม่เห็นจะเข้าด้านมืดเลยฉันก็ยังคงเลือกที่จะรักต่อไปลุคก็แบบเออแดกเลยเชื่อมั่นในตัวเลสิเธออาจจะไม่เดินในหนทางแห่งเจไดอีกต่อไปแล้วแต่เธอคือความหวังเดียวของเรากลับมาที่ดาวคอรสังฟินและโรสถูกเฟิร์สออเดอร์ไล่ล่าพวกเขาทั้งคู่พลัดหลงกันฟินโดนสตอร์มทูเปอร์รหัส RK514 จับได้แต่ว่าเขามีท่าทีลังเลฟินก็เลยชวนเขาคุยแล้วก็พูดถึงการฝึกในเมื่อก่อนแล้วก็ให้พยายามนึกถึงอดีตก่อนที่จะถูกลักพาตัวมาโดย The First Order ฟินพยายามชี้ให้เห็นว่า First Order เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าฟินน่ะเห็นตัวเองในอดีตอีกครั้งในตัว RK
ซึ่ง RK เนี่ยก็บอกว่าเขาอะรู้ว่าฟินคือใครฟินอะเป็นที่พูดถึงในหมู่ทหารในฐานะซอมทูเปอร์ผู้ทรยศฟินก็ขออุปกรณ์มาจาก RK แล้วบอกว่านายอะจำชื่อตัวเองได้ไหมถ้าจำไม่ได้อะก็ตั้งเองขึ้นมาเลยแล้วก็ตามหาสิ่งที่มีค่าเพียงพอให้ตัวเองอะสู้ขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะจากกันโรสถูกจับกุมโดยแชนเซลเลอร์ฮักส์และกำลังจะเอาเธอเนี่ยไปเข้าห้องทรมานเลอาเดินทางมาหาแลนโดที่ดาวโอลิฟอนที่คาบาเล่คลับแห่งหนึ่งซึ่งแลนโดเองเนี่ยเป็นเจ้าของเลอาก็พยายามขอร้องให้เขามาช่วยแต่แลนโดเนี่ยเห็นว่าความหวังของกลุ่มรีสิสแตนต์อ่ะมันหมดสิ้นไปแล้วลุคฮานก็ตายไปแล้วเขาจึงชวนเลอาให้หนีไปด้วยกันจาก First Order เลอาก็เห็นว่าลูกค้าของแลนโดเนี่ยมีแต่นายทหาร First Order ทั้งนั้นเลอาก็เลยปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วก็เดินทางกลับไปที่ยานอีคลิปส์กลับมาที่เลบนยานไนฟ์9เธอกำลังจะนำยานเข้าสู่ Void Space ยานเนี่ยก็พุ่งเข้าเป็นหลุมดำซึ่งในระหว่างที่กำลังเข้าไปในหลุมดำนั้นเธอก็เห็นภาพตัวเองซ้อนๆกันอีกครั้งแบบในถ้ำที่ดาวอัปโตเธอเห็นภาพแฟลชแบ็กต่างๆซ้อนพร้อมกันฟินจับมือเธอตอนนี้ออกจากจักรคูฮานยื่นปืนให้เธอที่ดาวทาโกดาน่าไคโรเลนเอื้อมมือเข้าไปในจิตใจของเธอบน Star Killer Base เลอายิ้มให้เธอที่ฐานทัพลุกรับไลท์เซเบอร์จากเธอสโนกขำก่อนที่มันจะตายโพเรียกหาเธอในตลาดบนดาวโมดานันฮาทัสกาเลนที่ถูกไฟช็อตตายเธอหลับตาลงทุกอย่างรอบตัวเธอว่างเปล่าเธอเห็นดาวดวงหนึ่งอยู่ข้างหน้ารอบๆไม่มีดาวอื่นเลยมีเพียงแค่อวกาศอันว่างเปล่าและมืดมิดเลได้เดินทางมาถึงดาวมอร์ติสแล้วเธอนำยานจอดลงในฝั่งของดาวที่ปกคลุมไปด้วยป่าสีแดงเหลืองเหมือนฤดูใบไม้ร่วงในเวลาเดียวกันนั้นไคโรเลนเองก็เดินทางมาถึงมอร์ติสแล้วแต่เขาลงในฝั่งที่เหมือนกับหน้าหนาวปกคลุมไปด้วยหิมะตรงข้ามกับเลพวกเขาทั้งสองคนค่อยๆเดินขึ้นไปบนวิหารหินกลับมาที่ดาวคอลาซังฟินเนี่ยก็แบบเดินตกท่อแล้วก็จะโดนสัตว์ประหลาดกินแต่ว่าได้เด็กน้อยดาเด้มาช่วยเอาไว้ดาเด้ก็บอกว่าเขาตามหาฟินตั้งนานกว่าจะเจอฟินก็แบบงงดิอยู่ดีๆก็มีเด็กมาตามหาพวกผมอะตามหากลุ่มต่อต้านตั้งแต่ได้ข่าวแล้วหลังจากที่ส่งสัญญาณออกไปอะพวกฟอร์สออเดอร์ก็กวาดต้อนคนเอาไว้ในกองทัพเพื่อไม่ให้คนอะสร้างความไม่สงบแต่พวกผมและคนอื่นๆอะหนีมาหลบอยู่ใต้เมืองเก่าประชาชนกว่าพันคนมารวมตัวกันที่ใต้เมืองพวกเขาซ่องสุมอาวุธเอาไว้รอวันนี้ฟินก็ยิ้มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าได้เวลาปฏิวัติแล้วจากซอมทูเปอร์สู่คนหนีทัพมาเป็นทหารกบฏวันนี้ฟินได้กลายเป็นผู้นำการปฏิวัติแล้วระหว่างที่เลกำลังเดินขึ้นเขาอยู่นั้นเธอก็เห็นภาพอดีตที่พ่อกับแม่ของเธอกำลังจะทิ้งเธอไปแม่ไม่อยากจะทิ้งเธอไปแต่พ่อบอกว่าเธอนั้นอันตรายเกินไปพวกเขาทิ้งเธอไว้ที่แจ็คคูในตอนนี้เลเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ของเธอนั้นเกรงกลัวพลังของเธอเมื่อรู้ดังนั้นเธอก็ตะโกนหาลุกต้องการคำตอบแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากฟอร์สโกสของลุกเธอโกรธแล้วก็ร้องไห้ระหว่างทางเดินขึ้นวิหารแล้วก็เหวี่ยงดาบไลท์เซเบอร์ฟันลุกปั้นตามทางเหมือนกันกับไคโรเลนเขาก็เห็นภาพเบนโซโลในชุดสีดำนั่งอยู่นอกกระท่อมแห่งหนึ่งฮันโซโลเดินออกมาจากกระท่อมพวกเขาทั้งสองคนคุยกันเบนโกรธที่พ่อแม่ของเขาส่งตัวเขาออกจากบ้านให้ไปอยู่กับลุงลุกเขาคิดว่าแม่ของเขาเนี่ยเกรงกลัวพลังของเขาภาพก็บิดเบี้ยวก็ตัดไปยัง Star Killer Base บนสะพานนั้นฮันที่กำลังมองดาบของเขาพูดออกมาว่าส่งมันมาเถอะ
ไคโลเลนมองเห็นตัวเองแทงพ่อแท้ๆอีกครั้งหนึ่งตัวของเขาสั่นเทากลางภูเขาหิมะบนดาวมอร์ติสฟินนำกองทัพชาวบ้านออกมาต่อสู้กับเฟิร์สออเดอร์ที่ถนนแต่แล้วระหว่างที่ลบกันนั้นฟินก็พลาดท่าติดกับดักโดดล้อมเอาไว้แต่ว่าก็ได้สตอมทูเปอร์จำนวนหนึ่งที่ถอดหน้ากากมาช่วยต่อสู้พวกเขากลับใจแล้วก็มาช่วยชาวบ้านแทนผู้นำของพวกที่แปรพักก็เดินหาฟินแล้วบอกว่าตัวเขาอะชื่อว่าเลฟก่อนที่ฟินจะยิ้มแล้วก็จับมือกับเขาฟินรู้ว่าเลฟคืออาร์เคเนี่ยฮักส์หลังจากรู้ข่าวก็โวยวายแล้วก็รีบนำทัพไปล่าฟินซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็โดนโรสหัวล้อเยาะขำไปอีกดอกหนึ่งโพที่นำยานกลับมาสมทบที่ยานอีคลิปส์พวกเขารู้ข่าวจากฟินว่าการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วโพบอกให้เลอาสั่งบุกเดี๋ยวนี้เลยแล้วไปทำลายเครื่องสกัดสัญญาณระหว่างดาวจะได้เรียกทั้งจักรวาลมาช่วยรบอีกครั้งเลอากลัวว่าจะทำให้คนตายเป็นจำนวนมากจากการที่ให้ชาวบ้านมาสู้บนถนนกลุ่มต่อต้านเป็นกบฏแล้วมันก็ต้องกล้าเสี่ยงสิความกล้าและไฟแห่งความโกรธคืออาวุธของพวกเราไม่ใช่เหรอกลุ่มกบฏเรเบลส์เคยรบชนะเอ็มพายมาแล้วพวกคุณแสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่ามันทำได้เมื่อก่อนนั้นมันคือสงครามของพวกคุณรุ่นก่อนแต่ตอนนี้มันคือสงครามของพวกเราปล่อยพวกเราไปสู้เถอะเลอาดิ้นดังนั้นก็ยิ้มภูมิใจในตัวโพก่อนที่จะสั่งบุกคอร์สังขนอาวุธทุกอย่างที่มีไปบุกดาวเมืองหลวงของ First Order บทสรุปของสงครามอวกาศที่ดำเนินมามากกว่า30ปีจะจบลงอย่างไรกองกำลังชาวบ้านจะปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาล First Order ได้หรือไม่เลจะต้องสละชีวิตตัวเองบนดาวมอร์ติสให้ไคโลเลนอย่างในนิมิตหรือเปล่าติดตามตอนต่อไปได้ในตอนสุดท้ายของ Star Wars Episode 9 The Duel of the Fates ตอนที่3ในอาทิตย์หน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามฟังมากครับสวัสดีครับ